ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือมะกอกมะกอกค่ะเราก็เลยเอามะกอกเนี่ยมาทำเป็นโฟคาเชียก็คือเป็นขนมปังแบบนึงของอิตาลีที่กินง่ายแล้วก็นิยมเอามารับประทานเป็นแอปเปทิเซอร์หรือเป็นของกินเล่นดูสิฮะง่ายๆแบบนี้เลยคุณจะเห็นว่าเขามีความคล่องแคล่วสูงมากในการย่างของ ไก่หล่นเลยครับเพราะเขาเป็นมือย่างในบ้านนะคะอาหารย่างทุกชนิดจะผ่านมือเขาเขาเรียกว่าพิทมาสเตอร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสานสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆบอกได้เลยว่าวันนี้ไม่เล็กๆน้อยๆคุณเห็นสิ่งที่อยู่ตรงนี้ไหมครับคุณยืนยังไงตอนนี้เนี่ยคุณก็เล่นอย่างเงี้ยของเขามีมูลค่ากว่าผมเยอะนี่คืออะไรครับเนี่ยเป็นขาแฮมไอเบริโก้ซึ่งเป็นแฮมที่ดีที่สุดในโลกแล้วเราอยู่นี่เราไปได้มาได้ยังไงครับเนี่ยใช่ไหมล่ะ บอกเลยเอาดีๆนะจะให้พูดว่าอะไรเนี่ยเมื่อมันไม่ได้อยู่ในเมนูเนี้ยคือเราเอามาโชว์คือเราจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีร้าน Bangkok Bob Welcome to Bangkok Bobเป็นผู้สนับสนุนแบบว่าส่วนผสมหลักๆเลยละกันใช่คือร้านต้องเกริ่นก่อนว่า Bangkok Bob เนี่ยเป็นร้านที่รวบรวมของอร่อยไม่ว่าจะเป็นพวกวัตถุดิบดีๆอย่างเนื้อสเต็กแฮมดีๆมะกอกดีๆเนยดีๆที่สุดของแต่ละมุมโลกอยู่ที่นี่แล้วถ้าคุณไปทานที่ร้านเขาเนี่ยเขามีเตาที่เป็นเตาที่ดีที่สุดในโลกอยู่ที่นั่นด้วยดีตั้งแต่ส่วนผสมยันอุปกรณ์คือมาตรฐานนี้มาตรฐานดีอย่างวันนี้เราของที่เราเอามาใช้เราก็ไปช้อปปิ้งมาจากที่นั่นเฮ้ยคุณไม่ชวนผมเลยอ่ะอ้าวคุณไปได้อะไรมาไหนบอกซิว่าวันนี้คุณไปได้อะไรมาได้มะกอกที่เรียกได้ว่าเป็นเกรดพรีเมียมมากๆมาเอาล่ะค่ะโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือมะกอกมะกอกค่ะแล้วจะทำเป็นเมนูอะไรครับเนี่ยวันนี้เนี่ยตัวมะกอกของเราเนี่ยเราคิดว่ากินกับชีสอย่างเดียวก็ดูธรรมดาเกินไปเราก็เลยเอามะกอกเนี่ยมาทำเป็นโฟคาเชียก็คือเป็นขนมปังแบบนึงของอิตาลีที่กินง่ายแล้วก็นิยมเอามารับประทานเป็นแอปเปไทเซอร์หรือเป็นอาหารของกินเล่นมาเป่าลูกชุบกันก่อนนะฮะว่าใครจะเป็นลูกมือ1 2 3โอเคครับพร้อมอันนี้เรียกว่าแฮมอะไรนะเมนูในวันนี้ขอเสนอโอลิฟฟอกคาเซียกับปีกไก่สไปซี่บิ๊กวิงขนมปังอิตาเลียนที่มีเนื้อสัมผัสคล้ายกับพิซซ่าเพิ่มมิติรสชาติด้วยมะกอกเขียวนำเข้าจากออสเตรเลียทานคู่กับปีกไก่สไปซี่บิ๊กวิงจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปรับชมกันได้เลยครับฟอกคาเซียของเราจะทำแบบเป็นง่ายๆครับเราจะเริ่มจากการใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวลงไปที่ก้นภาชนะก่อนใส่น้ำเย็นใส่น้ำมันคุณจะเป็นน้ำมันตัวไหนก็ได้แต่วันนี้เราสองคนเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตจากนั้นใส่ของแห้งตามลงไปครับคุณแค่ต้องแยกเกลือกับยีสต์ที่เหลือคุณใส่ลงไปได้เลยได้หมดเลยได้หมดเลยวันนี้โฟคาเชียของเราจะมีกลิ่นอายของเครื่องเทศนิดหน่อยสมุนไพรนิดหน่อยเราจะใส่โรสแมรี่แห้งลงไปข้างล่างกับพริกไทยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมีเป็นสดก็สามารถใช้ทามใช้โรสแมรี่สดด้วยก็ได้ไม่ติดก็จะหอมๆ นะใช่ค่ะพริกไทยดำก็บุบๆหน่อยนะครับน้ำตาลทรายยีสต์แห้งและเกลือป่นจากนั้นนี่เลยครับแป้งสาลีสำหรับทำขนมปังนะครับตรายานอวกาศครับว่าต้องใส่แถวๆยีสต์ใช่ไหมฮะใส่ไปเลยเทพรวดได้เลยไม่ติดอยากให้การเข้าครัวเป็นเรื่องง่ายอ่ะโอเคครับจากนั้นเราใช้หัวตีรูปตะขอถ้าเกิดว่าคุณไม่มีหัวตีเนี่ยคุณก็ทำแป้งเป็นแอ่งแล้วก็เอาซ่อมค่อยๆโกยก็ได้แต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วตอนนี้เราใช้เครื่อง
จากนั้นก็เปิดเครื่องตีแป้งตีจนส่วนผสมเข้ากันนวดจนกระทั่งก้อนโดนเนียนครับนานไหมครับต้องนวดผสมอย่างนี้10นาที15นาทีโดยประมาณจนเนียนจนกระทั่งส่วนผสมเนียนแล้วก็สามารถดึงออกมาได้โอเคเราจะเห็นว่าส่วนผสมของเราได้ที่แบบนี้แล้วปิดเครื่องแล้วก็เอาตัวโดของเราออกมาแป้งสูตรนี้ของเราอ่ะโอ้โหเนื้อเนียนมากสามารถทำโฟคาเชียได้แบบนี้สองถาดจะดีขอมีดหั่นครึ่งมีดใช่ไหมมีดเลยอันนี้แล้วกันความจริงแบบที่ตัดขนมปังธรรมดาก็ได้แล้วแต่เราไม่มีไงวันนี้เรารีบก็แล้วเวลาเราจะคลึงแป้งเนี่ยนะคะเราก็โรยแป้งนิดนึงเพื่อให้ผิวสัมผัสของเขาได้ค่ะนิดเดียวจริงๆไม่ต้องมีเยอะแค่ต้องการให้การทำงานของเราง่ายขึ้นแล้วก็ถาดที่เราใช้วันนี้จะเห็นว่าผ่านสมรภูมิมาเยอะมากเราจะทาน้ำมันลงไปบนถาดของเรานะคะเพื่อให้เวลาเราอบออกมาเสร็จแล้วเนี่ยขนมปังฟอคาเชียของเราไม่ติดพิมพ์เอ๊ะความจริงเราเอ๊ะเราชนะไม่ใช่หรอเอาหน่าขนาดนี้แล้วเหลือแค่ใส่พิมพ์นั่นน่ะสิเดี๋ยวเรามีเมนูอีกหนึ่งเมนูกินคู่กับฟอคาเชียเดี๋ยวจัดให้นี่เป็นไงล่ะไงครับรีต้องบางยังไงบ้างครับเนี่ยให้พอดีกับถาดของเราแค่เกลี่ยเขาออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวถึงเวลาจริงๆเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พักแป้งเลยอ่ะเราเอามารีดเลยอ่ะเขาก็จะรีดลำบากแนะนำให้พักแป้งเอาไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือถ้าจะให้ดีพักข้ามคืนเลยก็ได้แป้งก็จะรีดง่ายแล้วก็ใส่ลงไปในถาดแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยเขาค่ะจากนั้นก็ทิ้งให้เขาขึ้นเป็น2เท่าแล้วก็ไปอบก่อนอบเนี่ยคุณจะสามารถใส่พวกเฮิร์บสดได้พวกแบบโรสแมรี่พวกไทม์สดอะไรก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณเลยแต่วันนี้เราพิเศษมากเพราะเราใส่มะกอกโอ้ยโฟคาเชียกับมะกอกเป็นอะไรที่เข้ากันสุดๆเลยทีเมื่อรีดก้อนโดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วก็นำลงไปวางในพิมพ์ที่เตรียมเอาไว้ครับเกลี่ยหน้าให้เต็มถาดแล้วก็พักทิ้งไว้จนขึ้นเป็น2เท่าครับอันนี้ก็คือแค่ให้พอดีพิมพ์ใช่ครับถูกไหมครับแล้วเราก็พักทิ้งไว้นานไหมฮะกว่าเขาจะขึ้นมาเป็น2เท่าอย่างนี้ประมาณ45นาทีโอเคเลยก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยเนาะค่ะเดี๋ยวเราก็พักทิ้งไว้จนเขาขึ้นเต็มพิมพ์แล้วก็ไปอบนะค่ะโอเคครับดูสิฮะง่ายๆแบบนี้เลยคุณจะเห็นว่าเขามีความคล่องแคล่วสูงมากในการย่างของ ไก่หล่นเลยครับเพราะเขาเป็นมือย่างในบ้านนะคะอาหารย่างทุกชนิดจะผ่านมือเขาเขาเรียกว่าพิทมาสเตอร์วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังวิธีทำซอสมะขามเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำตาลปี๊บผัดจนน้ำตาลละลายกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนเติมน้ำคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยผงพะโล้ซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมและน้ำมะขามเปียกต้มจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนเร็วๆจนส่วนผสมสุกข้นและปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำก๋วยเตี๋ยวหลอดนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงต้มจนสุกจากนั้นหั่นเป็นแท่งเตรียมไว้วางเส้นใหญ่ลงบนภาชนะตามด้วยถุงงอกเต้าหู้เหลืองหั่นเต่าลวกสุกและกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์พับริมเส้นใหญ่ด้านซ้ายและด้านขวาเข้าหากันจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมนำไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงประมาณ5นาทีจัดก๋วยเตี๋ยวหลอดใส่ภาชนะราดด้วยซอสมะขามที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยกระเทียมเจียวและผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดThank you.
ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูข้าวหน้าเนื้อสักผัดน้ำพริกกะปิมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมซอยบางและหอมแดงซอยบางผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อวัวติดมันสับผัดพอเนื้อเริ่มสุกใส่น้ำพริกกะปิดาโลโบและตะไคร้ซอยผัดให้เข้ากันใส่ใบโหระพาผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อโหระพาและพริกชี้ฟ้าแดงซอยจัดรับประทานกับข้าวสวยหุงสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวหน้าเนื้อสับผัดน้ำพริกกะปิมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th